ครับคู่ต่อมาครับคู่ที่9นะครับบางกอกกราสนะครับกระต่ายแก้วเจอกับ TOT SC บางกอกกราสนี่ก็เป็นทีมที่เราคาดเดายากมากๆทีมนึงครับคุณอัจฉพงศ์ครับก็ออกไปแพ้ชัยนาทมา 2-3 แบบไม่น่าเชื่อนะครับที่นำไปก่อนทั่วไปไม่ชนะมา3นัดติดแต่ว่าในบ้านผลงานยังดีอยู่คือใน3นัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้มาทั้ง3นัดเลยชนะ2เสมอ1ที่เสมอล่าสุดก็คือเสมอแบงคอกมา 1-1 ในบ้านนะครับส่วน TOT เริ่มที่จะฟื้นชนะ BC มา 2-1 โดยทั่วไป5นัดล่าสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1แต่ว่านอกบ้านไม่ชนะมา2นัดแล้วโดยล่าสุดที่ก็คือแพ้แขกราชบุรี 0-1 นอกบ้านไม่ดีนัก TOT ครับบางกอกกราสของโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะฮะเกมนี้กลับมาเล่นที่สนามหญ้าเทียมจะสวิงฟอร์มกลับมาได้ไหมครับคุณสุเดชกับการได้เปรียบที่สนามในทีมในไทยทีมอื่นเขาไม่ค่อยคุ้นกันแล้วก็2เรื่องตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าเยอะพอสมควรคือตอนนี้ผมว่าเกมจุดแข็งของ BG ในปัจจุบันนี้คือเกมรุกละนะครับผมชอบเกมรุกของพวกเขาคืออย่างตัวที่เราเห็นคืออิลิโจสกี้ปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากและอีกคนเนี้ยที่กลับมาลาสลาสไคดี้ครับผมนี่คือตัวสำคัญเพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมให้กับ BG ได้เยอะนะฮะถ้าเล่นในบ้านแล้วมีเกมรุกที่ดุดันมีดาโก้ทาเชฟสกี้คอยเสริมอีกเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจุดแข็งที่ BG จะเจอกับ TOT ในเกมนี้แล้ว TOT ทำอย่างไรดีครับนะคุณสมชายซับเพิ่มไปเยือนบางกอกกราสเนี่ยจะต้องทำยังไงในการเตรียมตัวจากแจ้งวัฒนะไปแถวปทุมธานีครับคุณเตือกุลคือดูแล้วนี่โค้ชสมชายเองเล่นสไตล์คงเข้าทางแทนกันคือช้าอย่างเดียวรอจังหวะโต้กลับให้ได้นะครับแล้วเล่นสามญาติเทียมเขาไม่กล้าวางอยู่แล้วแล้วเล่นให้เหมือนหน้าเบื่อเมื่อก่อนเนี่ยแต่ครอบครองบอลไว้ให้นานๆรอจังหวะและทำประตูทีมบีจีให้ได้เพราะบีจีเผลอนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งทำได้นี่เข้าอีหลอกแกเลยนะเข้าส่งโค้ชสมชายเลยนี่อาจจะเป็นเรื่องของการดวลขืนวัดเรื่องฝีมือในการวางแท็กติกกันซึ่งคุณสุเดชครับว่าจะจบลงด้วยทีมไหนน่าจะเป็นฝ่ายได้เฮลั่นกันมากกว่าครับผมบอกเลยเกมนี้ขึ้นอยู่กับ BG ถ้ายิงประตูได้เมื่อไหร่พวกเขาจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะสูงมากครับแต่ถ้ายิงไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่า TOT มีทีเด็ดเหมือนกันหลังๆมาเนี่ยเกมสวนกลับน่ากลัวมากครับประกิจดีพร้อมเกมที่แล้วนี่โอ้โหเด่นเหลือเกินแล้วยิงประตูได้ในเกมที่แล้วผมเชื่อความมั่นใจมีเยอะครับผมเชื่อว่า BG ยังพอได้อยู่แต่ว่าชนะเหนื่อยนิดนึงนะฮะแต่ในน้อยผมเชื่อว่ายังไม่น่าแพ้กดอุ้มเหรอครับดูแล้วนี่คือดูที่การจัดตัวของอนุรักษ์นะว่า BG จะอย่างไรเพราะ BG ก็ยังจะรอดแล้วสบายแล้วถ้าจัดตัวแบบเต็ม full option เนี่ย TOT เหนื่อยโดยเพราะการเล่นในบ้านของ BG เนี่ยทำให้ TOT ทั้งประกิจทั้งนพพลเนี่ยจะยิงบอลยากและผ่านบอลยากเข้าพิษยากเทียมกันครับคู่นี้ปีแล้วเสมอ 1-1 นัดแรกเสมอ 1-1 ครับครับเอาละครับคู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับชลบุรี FC เจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่จะต้องเจอกับศึกหนักถึง2นัดติดต่อกันครับครับชลบุรีวันที่เมืองทองเจอกับบุรีรัมย์พวกเขาก็ทำได้เยี่ยมโดยไปชนะแอร์ฟอร์ดมา 3-1 นะครับก็ทำให้คะแนนไม่ถูกบุรีรัมย์ทิ้งห่างไปผลงานเยี่ยมมากไม่แพ้มา14นัดติดต่อกันแล้วโดยชนะ9เสมอ5นะครับของทางชลบุรีในบ้านเฉพาะในบ้านไม่แพ้ใครเลยโดยชนะ11เสมอ4ยิงได้28เสีย9ประตูครับในบ้านล่าสุดคือเสมอสิงห์ท่าเรือ 1-1 นะครับส่วนเมืองทองก็ไม่ชนะมา2นัดโดยเสมอ1แพ้1นอกบ้านแต่ว่านอกบ้านอย่างเดียวเนี่ยไม่ชนะมา4นัดแล้วโดยเสมอ3แพ้1ก็เลยทำให้คะแนนอยู่เป็นแบบนี้ออกไปเสมอสุพรรณ 0-0 นอกบ้านล่าสุดของพวกเขาครับครับชลบุรีครับที่กำลังคึกเลยตอนนี้เพราะว่าแล้วก็ความช้ำเนี่ยในเกมเนี่ยผมว่าช้ำมาน้อยกว่าเมืองทองแน่นอนที่ต้องกรามศึกหนักกับบุรีรัมย์มาเกมตรงนั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นกลางสัปดาห์กับทีมที่ระดับคุณภาพต่างกันคู่ต่อสู้ที่ระดับคุณภาพต่างกันเนี่ยส่งผลอะไรมากน้อยขนาดไหนกับการเจอกันในเกมนี้ของชลบุรีกับเมืองทองครับคุณอุ้มแน่นอนจะเห็นได้วันนั้นเมืองทองอ่ะโดยเฉพาะดัชนีทองเหลาวิ่งเยอะมากแล้ววิ่งไกลมากๆหลายครั้งเลยเกือบ100เมตรหรือหลายครั้งนะครับแต่ต่างกับชมรีเส้นเชิงที่เล่นแบบสบายๆรอว่าโต้กลับไปทำประตูโดยเฉพาะคนที่ประตูเนี่ยนะครับเป็นพวกคุณย่าน่ากลัวสุดๆครับผมน่ากลัวสุดๆครับคุณสุเรศครับคิดว่าชลบุรีจะเล่นยังไงดีกับเมืองทอง
จะเปิดเกมรุกไหมในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันอย่างเมืองทองต้องเล่นรัดกุมไว้ก่อนตามสไตล์วาดาสไตล์วาดาเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีไม่ได้เร่งจนเกินไปมีจังหวะเคาะบอลจังหวะรอจังหวะเหมือนกันแล้ว คือเขามีกองหน้าที่มีศักยภาพที่ดีอยู่แล้วอย่างเป็นพวกคุณย่าเกมที่แล้วเนี่ยสังเกตกันดีๆที่ใครได้ติดตามเกมนะครับครับ3ผู้เล่นที่วาดาเปลี่ยนกลายเป็นเกมรุกหมดเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเหมือนจะมองเห็นว่าเกมรับตอนนี้มันเริ่มที่จะลงตัวแล้วครับการที่มีแอนเดอร์สันดอสซันโตสซึ่งขยับขึ้นมาอยู่ตรงตำแหน่งของคูชิดะครับแล้วทำได้ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยครับแล้วก็มีลูกหนักลูกตั้งเตะที่ขึ้นมาลุ้นประตูได้ด้วยนั่นคือจุดหนึ่งที่ว่ามองว่าชลบุรีตอนนี้หยิบจับใครใส่ในตำแหน่งเนี่ยได้หมดแล้วนะฮะและเนี่ยผลงานคือตัวสำรองที่ดึงมาก็ยิงประตูได้ก็กลายเป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะทางฝั่งของเมืองทองกันบ้างครับกับเกมนี้โอ้โหเหนื่อยมาแล้วยังต้องมาเยือนชลบุรีอีกนะครับจะจัดอย่างไรครับสำหรับดาแกนธารหิตครับโค้ชอุ้มมองว่าไม่มีทางเลือกไหนครับรุกอย่างเดียวแล้วต้องการ3แต้มด้วยแต่ผมนะผมก็ต้องรุกเพื่อเอา3แต้มจะแพ้ไม่แพ้อีกอะไรอีกก็ต้องยอมแล้วถ้าแพ้มันก็ลุ้นเสมอก็ไม่ทันแล้วต้องชนะสถานเดียวเพราะต้องเปิดเกมรุกด้านหน้าแล้วเอาทุกหยอดหยดให้ได้ต้องเก็บแต้มให้ได้เลยครับครับนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันนะครับมาดูชลบุรีก่อนนะครับก็จะมีสินทวีชัยแบ็คซ้ายกรกฎแบ็คขวาชลบุรีคู่เซ็นเตอร์ซินันกับดอสซานโตสโดยกลางเป็นเดียกิเต้ยิงอดุลลาโซนะครับคาดว่าอย่างนั้นทางซ้ายเป็นเกิดที่ขึ้นเกมทางขวาเป็นนูรูนโดยมีเตียโก้คุณย่าเป็นตัวหน้าสูงสุดแล้วก็พิภพคอยหนุนเนื่องอยู่นะครับ 4-2-3-1 ระบบของเจ้าถิ่นดอสซานโตสอาจจะขยับเปลี่ยนกับเดียกิเต้นะฮะอาจจะมีสามารถเล่นได้ทั้งคู่แหละจริงๆแล้วหรือจริงๆในแผน3คนเกมบุรุอาจจะมีจูเลโนมิเนโรที่สอดแทรกได้อีกคนนะครับส่วนทีมเยือนก็มีกวินแบ็คซ้ายสุริยาแบ็คขวาพิภพคุณสเตอร์ทศพลกับอาริสบอด้าโดยกลางรับสารัตกับเอริกพาทาลูทางซ้ายจะเป็นมิลานขึ้นเกมทางขวาจะเป็นวิชัยโดยมีดัสกรคอยหนุนเนื่องพิทันซิวาอยู่ก็ 4-2-3-1 เหมือนกันครับครับคาดว่าจะเป็นอย่างนี้คุณปิยะกุลมองว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้ผลน่าจะจบลงแบบไหนอย่างไรครับผมว่าออกอาจจะออกเสมอสูงครับโอ้ถ้าเสมอในบุรีรัมย์ยิ้มเลยนะนะครับคุณสุรเดชนะครับผมว่าการจัดตัวถ้าวัดกันนะฮะสองทีมชลบุรีมีตัวเลือกเยอะมากส่วนเมืองทองเนี่ยต้องไปลุ้นมาริโออีกคนหนึ่งแล้วที่สำคัญคือตรงกลางเราเห็นว่าเกมที่แล้วและหลายๆเกมเขาจับเอาคิมดองจินขึ้นมานั่นแสดงให้เห็นว่าอิลิกพาทาลูกลับมาไม่เหมือนเดิมนี่อาจจะทำให้เห็นว่ามิดฟิลด์ที่เปลี่ยนจากอิลิกเป็นคิมเนี่ยคิมอาจจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟโดยธรรมชาติมิดฟิลด์อาจจะหายไปผมเชื่อว่าชลบุรีเกมนี้น่าจะมีชัยชนะนะฮะคือถ้าคือเกมของชลบุรีกับเมืองทองเคยเจอกันแล้วมีจุดเปลี่ยนก็คือนักเตะชื่อว่าธีรศิลป์แดงดาผมยังเชื่ออย่างนั้นว่าเกมรุกของเมืองทองตอนนี้มีปัญหานิดนึงนะฮะคือนัดแรกเป็น SSG นัด 1-0 ปีแล้ว SSG ก็ไปชนะ 2-0 นะครับครับโอเคนะนั่นก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ถึงนี้23และ24สิงหาคมอย่าลืมชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง True Sport ของเรานะครับถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันครบทุกคู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรายการ Daily Football ไทยด้วยรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณผู้สันทัดกรณีทั้ง2ท่านของเราคุณสุเดชมันมิโมแล้วก็คุณปิยะกุลก้าวนำขานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่ในวันพระศุกร์หน้าเวลา 21:00 นถึง 22:00 นโดยประมาณตอนนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ